วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ่างเถิดเทิงไม่มีรายได้ใช้ชีวิตลำบากมากต้องบอกเลยว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดหนักทำเดือดร้อนไปกันหมดเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงตลกชื่อดังอ่างเถิดเทิงนอกจากร่างกายจะไม่เอื้ออำนวยในการทำมาหากินแล้วเขายังป่วยโรคโปลิโอขาลีบอีกด้วยโดยเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 64ที่ผ่านมาทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของอ่างก็พบว่าเจ้าตัวอยู่กับภรรยาที่อยู่กินกันมานานกว่า8ปีโดยภรรยาก็จะคอยอุ้มอ่างไปโน่นมานี่ตลอดเพราะด้วยอาการไม่สบายประจำตัวแขนขาที่เล็กรีบกลายเป็นอุปสรรคทำให้อ่างเดินไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเหมือนคนทั่วไปอ่างเผยว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 งานทั้งหมดก็ถูกยกเลิกตั้งแต่รอบแรกที่แพร่กระจายแล้วแถมยังมีเคราะห์สามกรรมซัดรถที่เป็นพาหนะออกไปทำมาหากินก็ยังมาเสียตอนนั้นตกใจมากเพราะหม้อน้ำรั่วกวนลุกท่วมอยู่กลางสะพานเรียกว่าเกือบตายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่วนที่ขณะนี้ไม่เห็นตนไปขายน้ำส้มแล้วเพราะช่วงนี้ตนไม่มีทุนไปซื้อของอย่างไรก็ตามอ่างยอมรับว่าขณะนี้การใช้ชีวิตลำบากมากๆเพราะไม่มีรายได้เข้ามาแต่รายจ่ายกลับต้องกินต้องใช้ทุกวันบอกเลยว่าเพียงแค่บะหมี่หนึ่งห่อยังไม่มีจะกินหากใครมีจิตเมตตาก็บริจาคเงินมาให้กับตนได้ที่บัญชีของภรรยาขอให้ช่วยตนอีกสักครั้งจะน้อยจะมากก็ไม่เป็นอะไรถือว่าได้ช่วยทำบุญให้นักแสดงตลกขาลีบคนนี้อย่างไรทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ